สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Movement Online นะครับผมก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจผมแล้วก็เข้ามาติดตามผมเลยมาเลยก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับการถอนเว็บขุดออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่ตอนนี้นะครับผมก็เป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะสำหรับผมเพราะว่าผมก็ขุดบ่อยพอสมควรเลยสำหรับตัวนี้นะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการถอนแล้วก็มาสอนวิธีการซื้อขายในตลาดนะครับผมจากที่เราได้สุ่มไอเทมมานะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนที่ทักผมมานะครับว่าสอนวิธีการซื้อขายหรือว่าการขายไอเทมที่เราดรอปมาหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูการถอนกันก่อนนะเพราะว่าผมได้ถอนตัวของ Dotcoin ไปไว้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ SimpleBit นะครับผมใครที่ยังไม่ได้สมัครก็สามารถสมัครได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปวิธีการสอนแล้วก็วิธีการขุดทั้งหมดเลยนะครับเอาไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมส่วนวันนี้ผมก็จะแยกย่อยออกมานะครับเป็นการสอนซื้อขายในตลาดนะครับแล้วก็จะเป็นการสอนวิธีการถอนนิดนึงนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับไปที่คำว่าวิดดอตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเช็คว่าผมได้ถอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถอนมาวันที่นี่เลยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมได้กดถอนไปเมื่อประมาณวันที่1นะครับผมแล้วก็เพิ่งเข้าวันนี้นี่เองนะครับนี่ดอทคอยนะประมาณ 30,000 กว่าแต้มนะครับผมหรือว่า 30,000 กว่าโทเค็นนั่นเองนะครับแล้วก็ถอนเข้าส่วนของ Binance นะครับผมนี่ก็เข้ามาประมาณนี้ก็เพิ่งเข้าเมื่อสักพักนี่เองนะเพราะว่าเขาจะทำการถอนทุกๆ1อาทิตย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะอัปเดตการถอนให้เพื่อนทุกๆอาทิตย์นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะวิธีการถอนก็คือตรงนี้เพื่อนๆต้องไปอัปเดตก่อนนะครับอัปเดต wallet ของเหรียญนั้นๆก่อนนะครับตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากถอนตัวของ Dotcoin ตัวนี้นะครับเพื่อนๆต้องไปแอดกระเป๋าก่อนนะครับผมวิธีแอดกระเป๋าก็คือไปที่ตรงนี้นะครับรูปหัวการ์ตูนตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ไปที่คำว่า setting นะครับผมคำว่า setting เลยนะนะครับหลังจากนั้นก็จะมีตรงนี้นะครับผมให้ใส่ที่อยู่กระเป๋าได้เลยนะใครที่ใช้บิตอาจจะถอนบิตคอยน์นะก็เอามาใส่ไว้นะครับหรือว่าเซตไว้ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับผมนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูตัวนะครับตัวอย่างเช่นตัวนี้นะผมถอนดอทคอยน์เข้าสู่กระเป๋า Binance ผมก็จะไปเอา address ใน Binance มาใส่ตรงนี้นั่นเองนะครับวิธีการก็จะเหมือนกันทุกเหรียญเลยนะครับผมอันนี้ผมทำตัวอย่างให้ดูตัวหนึ่งนะครับโอเคก็ไปที่ Binance นะครับผมหลังจากนั้นก็ไปที่ Wallet นะครับจะใช้ของพวกBitcup ก็ได้นะครับหรือว่า Bitasa ก็ได้หรือว่า Stang Pro ก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้หมดเลยนะครับโอเคผมหลังจากที่เพื่อนเข้ามาสู่กระเป๋า Binance แล้วนะเพื่อนๆไปที่คำว่า Wallet นะครับผม Wallet อย่างนี้นะครับแล้วก็ไปที่คำว่า Spot นะครับนี่ Spot ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับผมไปเลือกตัวเหรียญ Dotcoin นะครับผม Dotcoin ปุ๊บคลิกเข้าไปเลยทีนี้นะครับมาดูในส่วนของตัวนี้ Deposit ตรงนี้นะครับปุ๊บกดมาเลย1ครั้งแล้วก็ใช้เป็น Network ตัวเดียวนะครับผมหรือว่า Network ของเหรียญ นั้นๆนะครับผมไม่ต้องใช้พวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเหรียญไม่เข้านะครับใช้ตัวนี้อย่างเดียวเลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เอาตัวของWallet ตรงนี้นะครับก๊อปมาใส่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอก๊อปรอบนึงนะครับหลังจากนั้นก็เอามาวางตรงนี้ได้เลยนะครับเอามาวางช่องนี้แล้วก็กดคำว่า set address ตรงนี้ได้เลยถ้ากดเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะใส่ให้ถาวรเลยนะครับผมหรือใครที่อยากจะเปลี่ยนกระเป๋าก็ไปเอากระเป๋าของ Bitcup หรือว่าตัวไหนมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กด set address อีกรอบนึงนะครับผมก็จะถอนได้หลายกระเป๋าเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยวิธีการถอนนะครับผมส่วนการถอนขั้นต่ำของเขาก็ที่เขาได้บอกไว้นะก็จะอยู่ที่ประมาณ 30,000 นะครับประมาณ 30,000 เหรียญสีส้มนะครับผมแต่ถ้าเป็นพวกเหรียญเล็กๆประมาณนี้ครับพวกไลท์คอยตัวของดัตนะครับแล้วก็ตัวบิตคอยน์แคชนะครับก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ 10,000 ก็ถือว่าค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวนะครับโอเคการถอนครั้งนี้ก็น่าจะประมาณครั้งที่5นะครับเป็นการอัปเดตการถอนครั้งที่5นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการก็คือกดที่ตรงนี้สมมุติเพื่อนๆจะถอนไลท์คอยน์นะครับปุ๊บคลิกไปที่ตรงนี้1ครั้งให้ขึ้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ไปใส่เหรียญที่เรามีนะครับผมสมมติว่าผมมีตรงนี้นะครับ14,000ผมก็ใส่ไปเลยว่า14,000นะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้กดคำว่า withdraw ตรงนี้ได้เลยนะครับพอกดแล้วเขาก็จะขึ้นคำว่า
pending นะจะขึ้นตรงนี้คำว่า pending นะครับผมแล้วก็รออีกประมาณ1อาทิตย์ถึงจะเข้าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีการถอนเบื้องต้นนะครับผมทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของการซื้อขายกันก่อนดีกว่านะครับไอเทมตรงนี้นะครับผมที่เพื่อนๆได้มานะเพื่อนๆจะสงสัยว่าอัตราการให้ของเขามันให้จากตรงไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะตรงนี้ที่ส่วนนี้ที่ผมได้ดรอปมานั่นเองนะครับไม่ได้ซื้อนะนะครับเป็นการดรอปมานั่นเองสีม่วงนะครับตรงสีม่วงกับสีส้มนะครับจะขายได้ราคาดีค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะแต่ถ้าสีเขียวแบบนี้นะครับก็จะขายได้เหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะขายได้ยากนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เรทการให้ของเขาหรือว่าอัตราการดรอปของเขานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเขามีอัตราการดรอปเท่าไหร่ยังไงนะครับไปเลื่อนลงไปด้านล่างได้เลยนะนะครับไปดูนี่ไอเทมดรอปเรทตรงนี้เลยนะครับเขาก็จะมีบอกไว้นะครับผมว่าถ้าสมมติว่าทำช็อตลิงก์นะครับผมอัตราการดรอปก็อยู่ที่ประมาณ 1.5% นะ PTC ก็ 1.5% เหมือนกันนะครับส่วนตัวของตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นการขุดนะครับเป็นการขุดออนไลน์อัตราการให้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 0.5% นะครับส่วนใครที่เป็นสาย Alpha War ตรงนี้นะครับผมถ้าสมมติว่าได้เหรียญมากกว่า 10,000 นะครับผม 10,000 เหรียญเขาก็จะมีอัตราการดรอปอยู่ที่ประมาณ 80% นะครับถ้าอยู่ระหว่าง100ถึง 1,000 ก็อัตราการดรอปอยู่ที่ประมาณ 40% นะครับนั่นซึ่งหมายความว่าใครที่ทำ Offer War เก่งนะครับก็จะได้รับไอเทมพวกนี้ไปเยอะมากๆเลยนะครับผมส่วนตัวผมก็ไม่ใช่สาย Offer War นะทำให้ผมก็ได้ไอเทมค่อนข้างน้อยนะครับไม่ได้เยอะเท่าเพื่อนๆที่เป็น Offer War กันนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับอัตราการดรอปนะครับผมแล้วก็มาดูตรงส่วนนี้ก่อนทำยังไงนะครับถึงให้ขายออกนะครับผมเข้าไปดูที่inventory ตรงนี้เลยหรือว่ากระเป๋าเราก็ได้นะครับกดเข้าไปเลยเราจะขายตัวไหนนะครับสมมุติว่าผมจะขายตัวนี้นะครับETH hash ตรงนี้นะครับผมตัวสีส้มตรงนี้เราก็จำชื่อไว้ก่อนนะครับ ETH hash ตรงนี้เราจำชื่อไว้ว่ามันชื่อ ETH hash นะครับผมแล้วก็ไปดูที่ตลาดก่อนว่าราคาตอนนี้ราคาเท่าไหร่ปึ๊บกดที่ market เลยนะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้ETH ตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูเลยนะครับนี่ถ้าเป็นสีเขียวนะครับผมก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 44-45 โทเค็นนะครับส่วนถ้าเป็นสีเขาจะมีสีนะครับให้เพื่อนไปกดที่ตรงนี้นะครับ1ครั้งเขาก็จะมีสีให้บอกนะครับผมถ้าสมมติว่าเพื่อนจะดูสีแดงอย่างเดียวให้เพื่อนติ๊กตรงนี้ออกไปนะครับติ๊กตรงนี้ออกไป2ตัวปึ๊บเขาก็จะแสดงเป็นสีแดงอย่างเดียวนะครับผมตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณถ้าถูกสุดก็อยู่ที่ประมาณ184นะครับผม184ตรงนี้นะครับเราจำราคาตรงนี้ไว้นะครับผมแล้วก็เอาไปตั้งราคาขายนั่นเองนะครับผมหรือใครที่จะตั้งสูงไว้ก็ได้นะเผื่อที่แบบว่าคนที่แบบใจร้อนนะครับผมอยากได้ไวๆนะเขาก็จะยอมเสียเหรียญตรงนี้ไปเพื่อที่จะซื้อของเรานั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการตั้งขายนะครับผมในตลาดพอเราจำตรงนี้ไว้แล้วนะครับผมจำตรงนี้ไว้แล้วนะ184ต่ำสุดแล้วก็สูงสุดเดี๋ยวผมดูก่อนเท่าไหร่ครับอาจจะมีเพื่อนๆหลายคนนะที่ตั้งราคาสูงไว้นะเผื่อแบบคนใจร้อนที่อยากได้นะครับที่ผมบอกไปนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งถ้าใครอยากขายเร็วนะครับถ้าใครอยากขายเร็วก็ต้องตั้งไว้ที่ต่ำมากๆนะอย่างตัวอย่างเช่นตรงนี้184โทเค็นนะเราจะตั้ง175ก็ได้นะครับเราก็สามารถขายได้ทันทีเลยนะจะมีคนคอยดึงอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับหรือใครที่ใจเย็นนะครับผมก็ตั้งสักประมาณ200นะครับแล้วก็รอให้เขามาดึงครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะตรงนี้ก็จะเป็นการสะสมเหรียญเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปตั้งราคากันเลยนะครับวิธีการตั้งราคานะครับก็ไปที่เซลล์ไอเทมตรงนี้เข้าไปเลยปุ๊บแล้วเขาก็จะมีตรงนี้ไอเทมของเราทั้งหมดจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับให้เราคลิกไปที่ตรงที่เราจะขายนะครับปุ๊บแล้วก็ตั้งราคาได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เราจะได้รับนะครับผมเมื่อกี้186ใช่ไหมครับ186เราต้องตั้งประมาณนี้เราก็จะได้รับอยู่ที่ประมาณ146นะครับส่วนตรงนี้ราคาที่แสดงเหมือนกับเมื่อกี้นี้นะครับก็คือ186ถ้าใครใจเย็นนะครับผมก็
เอาแค่นี้เลยนะครับผมถ้าใครใจเย็นนะครับหรือถ้าใครแบบว่าอยากขายไวๆนะครับก็ตั้งสักประมาณ200นะครับถ้าตั้ง200เราจะได้รับอยู่ที่ประมาณ166นะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าตั้งแบบเขานะเมื่อกี้186เขาได้รับเหรียญ186แสดงว่าเขาตั้งราคาอยู่ที่ประมาณ223เพราะว่าเขาจะเสียค่าธรรมเนียมไปด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งสักประมาณ250นะครับไม่ต้องรีบนะครับประมาณ250ผมจะได้เหรียญอยู่ที่ประมาณ200นะครับผมยังไงก็ต้องมีคนซื้ออยู่แล้วนะเพราะว่าคนใจร้อนค่อนข้างมีเยอะนะครับในคลิปในเว็บนี้นะครับผมโอเคทีนี้เราตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มากดคอนเฟิร์มตรงนี้ได้เลยปึ๊บทีนี้เขาบอกว่าได้แอดเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้นะครับก็จะมารอนะครับผมนี่เขาจะขึ้นว่า pending แบบนี้นะครับผมแล้วถ้าสมมติว่าเราขายได้นะครับเราขายได้เราจะได้รับเหรียญตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมนี่อันนี้คือเหรียญอันนี้คือที่ผมขายได้นะครับผมอันนี้คือที่ผมขายได้นะขายได้รัวๆเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นการรู้สึกว่าผมจะตั้งราคาให้น้อยกว่าตลาดนิดนึงนะเพื่อที่จะขายได้เร็วเนาะอันนี้เหมือนกับผมจะร้อนเหรียญนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเอามาอัปเดตการถอนให้เพื่อนๆนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะวิธีการง่ายๆนะครับผมโอเคก็จะมีอยู่2ประเภทอยู่2หลักการที่ผมได้บอกไปนะครับส่วนตรงอื่นนะครับก็ทําแบบเดียวกันเป๊ะเลยหลักการเดียวกันเป๊ะเลยให้เพื่อนไปดูชื่อว่าตัวนี้นะครับราคาเท่าไหร่ในตลาดหรือว่าสีเขียวราคาเท่าไหร่ในตลาดนะครับผมหรือว่าสีม่วงราคาเท่าไหร่ในตลาดก็ให้เพื่อนๆไปตีราคาเอาแล้วก็ไปเก็งกําไรเอากันนะครับผมว่าตรงนี้น่าจะให้เพื่อนนะครับมีเหรียญตรงนี้เพิ่มขึ้นแบบมหาศาลเลยนะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนก็ไม่รู้ว่าจะเอาตรงที่ดรอปมาขายยังไงนะครับผมอันนี้ก็มีคำตอบแล้วนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับpending ตรงนี้อันนี้ก็จะรู้สึกว่าที่ผมรอนะประมาณครึ่งชั่วโมงนะกว่าเขาจะตรวจสอบแล้วก็ขายได้นะครับผมแต่บางช่วงก็อาจจะไวนะประมาณ5นาทีก็ขายได้แล้วอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกแอดมินที่เขาคอยตรวจสอบนะครับว่าจะขายช่วงไหนนั่นเองนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็วิธีการขุดอย่างที่ผมได้บอกไปนะผมก็จะทิ้งตัวของคลิปวิดีโอสอนไว้ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ลองเอาไปขุดกันเล่นดูนะผมคิดว่าตรงนี้นะครับน่าจะขุดได้ระยะยาวๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะจะเป็นการขุดด้วยมือเราเองเลยแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเพื่อที่จะได้รับเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับผมพอขุดมาเราก็เอาไปลงทุนนะครับผมขุดแบบฟรีนะไม่ได้ขุดแบบลงทุนนะขุดแบบฟรีแล้วก็เอาไปลงทุนเพื่อไปกินกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์อีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ